ว่าไหร่ยังถึงไอ้เมืองของไอ้จักรพรรดิตอนนี้เราถึงเขตชายแดนเมืองของจักรพรรดิเฮ้ยเขตชายแดนเหรอเห็นกูแต่งตัวแล้วเปล่าเนี่ยเอ้าเอาผ้าพวกทำไมเนี่ยเอ้าปลอมตัวไงถ้าหากว่าเราไม่ปลอมตัวเข้าไปทหารวังเมืองจักรพรรดิต้องจับได้ว่าเราปลอมตัวเข้ามาโอ้เข้าใจไหมปลอมตัวเข้าไปจะไปในลักษณะธรรมดาไม่ได้ไม่ได้จะปลอมตัวอย่างเพิ่งไม่บอกกูจะไม่ปลอมด้วยกันหรือไปปลอมข้างในก็ได้หรือจะปลอมเป็นอะไรกันเนี่ยแต่เราต้องศึกษาว่าการปลอมตัวเนี่ยจะต้องทำยังไงต้องศึกษาให้รู้ว่าการที่เราจะเป็นปลอมเป็นมอนมอนพูดยังไงมอนร้องยังไงเพราะว่ามอนพม่าแขกอีสานวัฒนธรรมจะไม่เหมือนกันการแต่งตัวคำพูดลักษณะท่าทางจะไม่เหมือนกันสมมติชื่อแล้วจะเป็นมอนมอนจะมีคำว่ามะนำหน้าอ๋อมอนนี่ต้องมะนำหน้าพม่าต้องมังพม่าเช่นพม่ามังตรามังโปมังลาโทนี่คือพม่าโอ้แต่ถ้ามอนมอนมะการมะเชิงมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออันนี้คือเครื่องครัวไม่เกี่ยวนี่เป็นสารยายทำไมอยากจะพูดข้าวละนำหน้าดีเวลาเราจะปลอมเป็นพม่าเราปลอมเป็นมอนถ้าปลอมเป็นมอนอะมอนพูดวิธีการพูดไม่เหมือนคนไทยไม่เหมือนพม่าเหรออ่าแล้วมอนจะต้องมีอ๋อนำหน้าอ๋อนำหน้าหมายถึงอ๋อเราเองนะมีชื่อว่าสุเปียนี่คือมอนสำเนียงมอนนี่สำเนียงมอนแล้วไปร้องจะต้องร้องไหมร้องเพลงมอนก็มีเยอะแยะเฮ้ยเพลงมอนมีร้องเหรอแต่ว่ามีหลายอย่างวิธีร้องมันร้องแบบมอนอย่างเช่นมอนร้องไห้เวลามีงานศพต้องเคยได้ยินแล้วมอร้องไห้ก่อนเคยเห็นอยู่แมปโอ้โหรู้ปะเลยได้เคยได้ยินอันนี้มอนร้องไห้มอนร้องไห้เหรอมอนหัวเราะก็มีไม่มอนหัวเราะไปด้วยเหรอมีสิร้องไงมอนหัวเราะว่าพางพางหัวเราะเล่นในวัดเป็นคนน่ากลัวเนี่ยอันนี้มอนหัวเราะไม่มอนหัวเราะเหรอว่าพางพางหัวเราะสบายไม่เป็นเรียกว่ามอนไม่ล่าเริงอ่ะเขาเรียกว่ามอนไม่ล่าเริงมอนไม่ล่าเริงมอนไม่ล่าเริงพูดที่ไม่สบายอ่ะมีมอนไม่ล่าเริงก็มีมอนล็อกมีด้วยเหรอเตเอ้ยเอาลองเกลือตัวฉันเตเล่มีแปรด้วยที่รักวันนี้มอนไม่ล่าเริงเลยเตเอ้ยก้าวฉันพูดสำเนียงรามันแปลว่าฉันรักเธอไม่นึกเลยจะมาเจอพี่หลงรักเธอกูรับมองลำเลยอยากมาถามว่าเอาไปหาหลอกเธอไม่เดินต้องไปไหนไม่เดินต้องไปได้ความรู้ปีหลายเรียกว่ามอนไม่ล่าเลยมอนไม่ล่าเลยสรุปแล้วนี่เราจะปลอมตัวเป็นมอนใช่ไหมปลอมอีสานจะปลอมเป็นอีสานแล้วจะไปร้องมอนทำไมเนี่ยอยากร้องเฮ้ยปลอมเป็นอย่างอื่นเถอะฮะคนอีสานเป็นอีสานดีที่สุดดียังไงมันหาความสุขไม่ได้ไม่ได้ว่านี่มันเป็นเรื่องจริงคนอีสานนี่ตื่นเช้ามาหาความสุขไม่ได้แล้วเพราะอะไรเอาตื่นเช้ามาก็เจ็ดโมงเศร้าแปดโมงเศร้าสามโมงเศร้าจะเป็นโมงยังนั่งเศร้าอยู่เลยจะไปหาความสุขที่ไหนอ่ะพอหลังเที่ยงก็มีอะไรกินนะทำไมบ่ายโมงแหลกสองโมงแหลกสามโมงแหลกแล้วจนหกโมงอ่ะมืดหน่อยก็ไม่กล้าออกจากบ้านทำไมกลัวดิภาคกลาง
มดาภาษาเนี่ยมึนตึ๊บเออน่ากลัวจริงว่ะภาษาอีสานเหรอตามเนี่ยเป็นอีสานไม่ต้องมีการร้องการลำต้องร้องด้วยเหรอโอ้โหเรียกลำเต้ยทำเต้ยแล้วกูเหมือนเขมรจะไปลำอีสานได้ไหมเนี่ยจะได้หรือเปล่าอ่ะลองดูสักหน่อยOh, my God.